นั่งพักได้นะพี่โฟกอยู่เป็นเพื่อนค่ะพี่โน้ตพี่ฟุกสู้ๆขอบคุณนะครับโหแรงดีไม่มีตกเลยกันนะอยู่กันครบมากเลยฝันดีนะครับใครไปนอนก่อนแล้วจะเดินขึ้นบันไดไหมไหมวางแต่บันไดเลยแต่ถ้าขึ้นบ้านแนะนำให้ไปบ้านพี่อมก็ได้แม่เดี๋ยวรอรู้เดี๋ยวไปลุ้นก่อนนะเขาให้อะไรกันนี่นะให้ดูหน้าอึ๊บนี่ขอยืมตรงนี้วางมือหน่อยอึ๊บอึ๊บหมูกระทะถ้าโควิดหายยังไม่ได้เวอร์ฟายแต่ว่าครบร้านก็เดี๋ยวนัดไปกินหมูกระทะกันเนาะเขาส่งข้อความมาตะกี้แล้วนี่บ้าใครชงไม่มีพี่โน้ตไลฟ์ถึงเวลาไหนเดี๋ยวก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณค่ะไม่เกินรอกินหมูกระทะเลยนี่ว่าจะสมัครไอจีอีกสักพันแอคอะไรเหรอพี่โฟกเขียนผมเก็บได้ครับเพราะตัวที่คืนมันคืออะไรอ่ะจริงๆก็ได้ไปให้หนังสืออะไรแต่ก็น่าจะแบบซีรีส์อ๋อต่างชาติแล้วก็เขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่ฟุกน่าจะเป็นภาษาอังกฤษครับทำไมเราต้องดูน้องผ่านช่องแคบค่ะพี่โน้ตตรงที่พี่โน้ตอยู่มีเก้าอี้ไงพี่โน้ตก็เลยนั่งตรงเก้าอี้จ้ะตรงอีกฝั่งนึงมันไม่มีเก้าอี้ไงไม่มีเก้าอี้นั่งพื้นก็ได้เอากรอบรูปบังหน้าไม่เห็นหน้าพี่ฟุกอีกตรงนี้ไม่เป็นไรอ่ะนี่เราต้องอยู่กันแบบใกล้ชิดแต่ไปยิ้มไปบางทีก็คิดนะเดี๋ยวก็ยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียว
นี่ตรงนี้มันมีเก้าอี้ไงนี่ตรงนี้มีเก้าอี้ตรงนี้แล้วเราก็มองผ่านรูตรงนี้รูตรงข้างบนตรงนี้นี่มันมีเก้าอี้นี่อันนี้ชอบมากเลยเก็บใส่กระเป๋ามาเลยไม่รู้ของใครเต้นแมวชอบมากน่ารักดูสิน่ารักไหมแอบมีทีนการนิดนึงด้วยดูสิไม่รีทัชเลยมานั่งพื้นแล้วตรงนี้ก็ได้อยู่โอเคมีที่พิงอยู่อยากฟังเรื่องอะไรว่ามาจะเล่าให้ฟังเล่าเท่าที่รู้นะบางอันเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้หรือเปล่าหรืออาจจะรู้ไม่หมดพี่ฟุกเคยออกคนอวดผีเปล่าเคยครับเคยครับสองรอบจริงๆอ่ะมีขาตั้งกล้องนะแต่หาไม่เจอแล้วของมันทับพี่ฟุกกลัวผีไหมกลัวครับกลัวเหมือนพี่ฟุกบอกกลัวพี่ฟุกเล่นเรื่องแบ็คลิสใช่จ้าวันนี้ฟุกสะดุดอะไรบ้างน้องจะไปออกรายการของพี่วูดี้จริงหรือเปล่าไม่รู้เลยจริงๆกองพี่ชายเปิดเมื่อไหร่ครับพี่โน้น้องต้องมาถ่ายที่เชียงใหม่ไหมเดือน7นะครับผมปลายปีได้ดูจ้ารู้สึกยังไงที่โดนพี่อมเรียกว่าเจ้วันนั้นพี่อมเขาแกล้งปกติเขาไม่ได้เรียกแบบนั้นเขาก็เรียกหนูหนูหนูแต่วันนั้นพี่อมเขาแกล้งข้อความเข้ารัวจังเนาะไม่ใช่ข้อความค่ะเตือนแบตหมดค่ะไปส่งที่สนามบินได้ไหมคะถึงเวลาได้นะครับผมอะไรอ่ะนี่โอ้ดูสิแล้วทำไมเอารูปถอดเสื้อมาล่ะจริงๆในรูปเมื่อกี้ผมไม่ได้ถอดเสื้อแต่เขารีทัชเสื้อออกเหรอโอ้ยทำไมพี่ฟุ้งถอดเสื้อล่ะไหนเอามาดูซิทำไมเขารีทัชเสื้อออกอึ๊บแป๊บนึงนะฮะอึ๊บอ
มันเตือนแบตหมดอยู่จ้านี่เสียบชาร์จอยู่นะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ถึง 20% มันจะเตือนตลอดจ้า Oppo ที่ใช้อยู่นะครับผมเนี่ยทำไมมันไม่ใส่เสื้อรูปเนี้ยรูปนี้มันใส่เสื้อทำไมเขาทำมาไม่ใส่เสื้อแล้วดูไม่ใส่เสื้อ2คนเลยอ่ะตกใจมากเออแต่หน้าน่ารักอันนี้แต่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยเสื้อหายไปไหนอ๋อเป็นไม้แขวนเสื้อนั่นเองอุ๊ย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 พี่โอมหล่นอ๋อเป็นไม้แขวนเสื้อเราก็ตกกระจายอะไรนะไหนพี่ฟุ๊กอ๋อเป็นไม้แขวนเสื้อใช่ไหมอ๋อมีหลายหน้าเลยอ่ะเออน่ารักอ่ะแต่พี่โอมโปพี่โอมโปทำไมพี่โอมไม่ใส่เสื้อเนี่ยไม่ใส่เสื้อตกใจมากเลยหัวโตหรือเปล่าเอ๊ะแต่ยิ้มน่ารักอันนี้น่ารักอุ๊ยอยากจะแคปหน้าจอมันเตือนเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วเดี๋ยวโอเคเราไปปิดเสียงแล้วจะได้ไม่บอกว่ามันเตือนเสียงมันเตือนพี่ฟุกจับผมอย่าจับหน้าบ่อยทุกคนเป็นห่วงแป๊บหนึ่งนะทุกคนเห็นเสื้อแล้วตกใจเลยอ่ะนี่ทำไมพี่มินน่ะพี่ฟุกมีอย่างนี้ด้วยเหรอใส่เสื้อเรียบร้อยนี่ใส่เสื้อแล้วรายใกล้ตัดแล้วหรอกี่โมงแล้วเดี๋ยวจะมันจะตัดหรออะไรอ่ะพี่ฟุกอ
ไลน์จะตัดแล้วนะพี่โน้ตเอาจริงเหรออ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่อีกทีนึง